สี่ราศีดวงเด่นเรื่องการงานแต่มีเรื่องต้องระวังสองเรื่องเช็คสี่ราศีต้องระวังสองเรื่องกลับมาเช็คดวงชะตา12ราศีเกี่ยวกับเรื่องการเงินการงานความรักเดือนพฤศจิกายนนี้ดวงเด่นเรื่องอะไรมีเรื่องอะไรต้องระวังหรือไม่ไปติดตามพร้อมกันได้เลยครับว่าสี่ราศีดวงเด่นเรื่องการงานแต่มีเรื่องต้องระวังสองเรื่องได้แก่ราศีอะไรบ้างดวงสี่ราศีต้องระวังสองเรื่องสำหรับคำทำนายนี้เป็นการทำนายโดยอาจารย์เบิร์ตนักพยากรณ์ชื่อดังที่ได้ออกมาให้ข้อมูลไว้ว่าดวงเดือนนี้เด่นเรื่องการงานแต่จะต้องระวังสองเรื่องคือราศีมังกรราศีกุมราศีมีนราศีเมษนาทีนี้ดวงทั้งแรงทั้งเร็วในช่วงเดือนนี้ดาวพระเกศย้ายเข้าสี่ราศีดวงทั้งแรงทั้งเร็วหลายเรื่องหลายอย่างจะมีเข้ามาในเดือนนี้ให้ระวังเรื่องอารมณ์ระวังเรื่องคิดมากแต่ถ้าจัดการดีๆคอยเสริมบุญบารมีให้ตัวเองจะมีข่าวดี3ประการเข้ามาสี่ราศีดวงเด่นเรื่องการงานแต่จะมี2เรื่องต้องระวังได้แก่ราศีมังกรราศีกุมราศีมีนราศีเมษดวงคุณไพ่เด่นเรื่องความมานะพื้นฐานดวงคุณเป็นคนสู้มาตั้งแต่วัยเด็กชีวิตลำบากมาตลอดไม่เคยได้อะไรมาโดยง่ายต้องลงมือลงแรงด้วยตัวเองถึงชีวิตจะลำบากมาก่อนแต่มีนิสัยเสียคือไม่ยอมให้คนที่รักลำบากหากวันไหนคุณสบายคุณจะนึกถึงคนในครอบครัวมาเป็นอันดับหนึ่งเสมอถึงแม้จะเคยพูดไม่ดีกับพ่อกับแม่แต่พื้นดวงคุณเป็นคนกตัญญูมากดวงคุณชีวิตหยุดนิ่งไม่ได้ต้องหาอะไรทำตลอดเวลาสำหรับคนราศีนี้หากจับทางรวยได้แล้วจะรวยไวมากสำเร็จเร็วมากเพราะมีบุญเก่าคอยหนุนนำบ้านปลายชีวิตมักไม่ลำบากมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตในช่วงเดือนนี้ให้ท่านระวังเรื่องอาการปวดตามข้อปวดกระดูกปวดช่วงหลังเพราะใช้ร่างกายหักโหมใช้ร่างกายหนักเลยทำให้อิทธิพลของดาวพระเกศส่งผลเรื่องสุขภาพค่อนข้างเยอะเน้นทำบุญปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์ทำบุญลงศพจะช่วยแก้เคล็ดได้เรื่องที่ควรระวังให้ระวังเรื่องอารมณ์ระวังเรื่องคิดมากแต่ถ้าจัดการดีๆคอยเสริมบุญบารมีให้ตัวเองจะมีข่าวดี3ประการเข้ามา 1. ดวงปะทะคน 2. ดวงปะทะทรัพย์ 3.ดวงปะทะโชคการทำนายทายทักเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ